สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนทาง8สายนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัโมทติเปจโมทติกตปุญโญอุพยัตถโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากัมมะวิสุทธิมัตโนติอิณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องทาง8สายทาง8สายที่แสดงนี้เพื่อเป็นการแสดงคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องต้องกับพระพุทธพจน์ที่สอนว่าคนที่กระทำบุญไว้แล้วอยู่ในโลกนี้ก็อยู่อย่างบันเทิงรื่นเริงใจตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดในโลกที่บันเทิงรื่นเริงใจเหตุที่คนรื่นบันเทิงรื่นเริงใจในโลกทั้งสองเพราะว่าเห็นผลบุญที่ตนเองได้กระทำไว้แล้วแต่เราจะสำรวจอย่างไรว่าผลบุญนั้นคืออะไรทางคืออะไรได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าเกิดมาเป็นคนสร้างสมบัติ3อันเป็นทางแห่งความสุขไม่ใช่เป็นทางแห่งความรวยคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์สมบัติอยู่ให้มันเชิดหน้าสวรรค์สมบัติมรณะให้ได้ไปสวรรค์นิพพานสมบัติเป็นพระอรหันต์ในอนาคต3ข้อนี่สำคัญท่านดูตัวหนังสือท่านจำไปเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะอะไรเพราะเป็นทางแห่งความสุขสุขไม่ใช่รวยรวยแล้วสุขก็มีรวยแล้ว
ที่ทุจริตมาทุกข์ก็เยอะเพราะฉะนั้นเราตัดสินกันที่ความสุขเขาสมบัติคือเป็นความสุขแล้วมันเอิบอิ่มใจชาวนาชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเขาก็มีความสุขอาตมาดูรายการหนึ่งท่านพวกปากกายอหรือพวกเงาะรายการเดี๋ยวซุปเปอร์เทนกับรายการอีกรายการหนึ่งท่านอีกรายการหนึ่งอัจฉริยะเกินร้อยเขาก็เอามีคนป่ามาสมัครท่านมีคนขอบชายแดนมาสมัครแล้วก็ถามว่าเขาต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเขาเท่านั้นถามว่าอยากมาอยู่กรุงเทพมาไม่มาถ้าสมัครไม่ชอบเพราะไม่มีต้นไม้เพราะไม่มีที่เที่ยวที่เที่ยวเขาคือต้นไม้เขาไม่ต่อสู้กับคนเขาจะกินอะไรเขาไปจับสัตว์ป่ามากินบ้างที่ไม่ผิดกฎหมายสัตว์ใหญ่เขาไปกินเพราะถือว่าเป็นการสร้างศัตรูคนป่านี่มายิงสัตว์ใหญ่นะท่านนะเพราะจะเป็นการสร้างศัตรูทำไมคนป่าที่แท้จริงเนี่ย ที่ดีจริงๆนะท่านนะถ้าพวกช้างพวกเสือมันไม่กินนะท่านเพราะมันไม่เคยเป็นศัตรูกันไงเมื่อไม่เคยเป็นศัตรูมันก็ไม่ได้สั่งสอนกันว่าไอ้พวกนี้หน้าตาแบบนี้คือศัตรูของเราท่านจะไปเรียกว่าไอ้พวกสัตว์ร้ายๆเนี่ยมันจะเป็นศัตรูคนตลอดนะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะนั่นไม่ใช่อาหารของมันอาหารของสัตว์ป่าเช่นเสือมันก็พวกกวางเก้งอาหารของพวกหมาในอาหารของพวกสัตว์ต่างๆแต่ถ้าคนไม่ใช่ศัตรูกับมันถ้าอยู่เฉยๆไม่ใช่ศัตรูกับมันไอ้ที่เป็นศัตรูกับมันเพราะไปทำร้ายมันและอยู่ใกล้กันท่านเห็นคลิปไหมฮะที่เขาถ่ายมาให้ดูคนไทยกับโยมเขาไล่ฟังแล้วก็เลี้ยงหมีไว้ตัวหนึ่งไอ้หมีตัวนี้ก็เป็นหมีแล้วที่ใครฆ่าแม่มันก็ไม่รู้ก็เลี้ยงมาจนโตท่านโอ้โหแล้วก็อันน้ำผึ้งเป็นของหวานให้มันกินต่อมาก็คนคนนี้จะต้องออกจากผู้ดูแลสวนสัตว์มีก็โตแล้วจะมีควายท่านทนคิดถึงหมีไม่ไหวแล้วไปโอ้โหท่านมันวิ่งมาโถมนะด้วยความรักคนนึกว่าจะกัดตายเปล่ามันกอดมันจูบทั้งคนทั้งมีความสุขดูฝรั่งสิท่านคลิปฝรั่งท่านเห็นนี่ท่านโยมก็ส่งให้อาตมาดูไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายมันสองคลิปไปหาดูท่านเลี้ยงมันไว้เพราะอะไรเพราะแม่มันตายหรือหลงพลัดมาแล้วจากไปหลายๆปีนะท่านนะคิดทนคิดถึงไม่ไหวไปเยี่ยมในป่าไอ้ตัวน้ำคนได้กลิ่นมันเดินเข้ามาแบบย่างสามขุมเข้ามาเลยนะอาตมาดูยังตกใจอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยโอ้โหพอมาถึงมันโถมเข้าใส่นะท่านนะแล้วมันจูบมันเลียมันจูบแบบมันคิดถึงมันอ่ะคนเราก็เหมือนกันท่านที่เขาไม่อยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงไปเถอะท่านมันก็รักกันเองแหละแต่ไอ้เข้ไม่รู้นะไอ้เข้แต่มาไม่รู้รู้แต่สัตว์บนบกอย่าไปทำร้ายกันเพราะสัตว์มันก็มีภาษาเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยศัตรูของพวกเรานะพ่อแม่แก้แค้นไม่ได้มึงก็แก้แค้นแทนแล้วพอไปกินเนื้อนะมันอร่อยนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วท่านแต่ที่มันการบุกปงบุกที่ไรที่มีการบุกมาที่บ้านคนเพราะคนไปลุกที่ของเขาเมื่อคนไปลุกที่ของเขาไอ้ตรงลุกตรงนี้เดิมไม่มีอะไรท่านแต่ไอ้ข้างบนมีคนไปลุกที่อีกไปทำลายแหล่งอาหารแหล่งน้ำเขามันก็ต้องลงมาหากินข้างล่างมันต้องโทษไอ้คนข้างบนว่าที่ช้ามันกระทืบคนตายเมื่อในมาต้นเดือนนี้มันก็ไม่อยากจะทำให้คนข้างล่างหรอกท่านแต่มันมีใครข้างบนเนี่ยไปคงไปทำร้ายพื้นที่หากินของมันไปตามจับไอ้คนคนนั้นให้ได้กลุ่มนั้นให้ได้เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ท่านไม่ใช่อยู่ตรงอื่นเลยอาตมานั่งโมโถเอ้ยคุณมาโศกเศร้าเสียใจไปโอบไปสิท่านไปดูเชือกป่าที่มันเป็นแหล่งหากินของสัตว์พวกนี้ทำไมช้างต้องพาลูกมันมาทำไมหมีต้องพาลูกมันมากินข้างล่างแล้วกลับคืนสู่ป่าท่านบอก
สู่ป่าตรงไหนแล้วท่านไอแดนที่เขาไม่รู้จักกันก็แหล่งหากินมันเหนือขึ้นไปมันสูงขึ้นไปมันถูกทำลายหมดแล้วไปส่งไปสู่ป่าธรรมชาติก็มันไม่มีกินมันถึงได้ลงมาพาลูกลงมาสัตว์มันก็รักลูกของมันพาเป็นแม่มันรักลูกของมันก็เห็นลูกหมีแต่ว่าให้เห็นมาดูว่าความสุขของคนไม่ใช่อยู่ที่เงินทองเศรษฐีเป็นลูกป่าลูกเขาลูกเกาะไปลูกป่าลูกเขาลูกเกาะลูกแม่น้ำไปสร้างรีสอร์ทไปสร้างโรงแรมก็ไปอยู่แบบไม่ต้องสร้างไม่ได้นะท่านระบบอะไรระบบขนส่งอาหารระบบน้ำระบบขับถ่ายระบบอะไรนะก็ทำลายหมดแล้วถามว่าสุขไหมนะก็สุขก็ซื้อที่สักสองสำนักกระปูต้นไม้เองสิท่านบ้านเราก็มีเยอะแยะให้ปลูกเองนะท่านนะไม่ใช่ไปขนต้นไม้จากที่อื่นมาไปทำลายธรรมชาติบนภูเขาขนต้นไม้สูงมาแล้วมาปักไว้ที่หน้าบ้านตนเองเทวดาไม่มาท่านลาแก้วไม่มีเทวดาไม่มาต้นไม้จะปลูกเองปลูกเองแล้วลาแก้วมีเทวดามาท่านเชื่ออาตมาเถอะเทวดาไม่มีจริงถ้าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อถ้าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกอย่าไม่เคยสัมผัสเทวดาอย่ามาพูดกันนะไม่เชื่ออาตมาไม่ง้อแต่พูดถึงผลแห่งความสุขอยู่ในตึกละฟ้าเนี่ยพอวันสุขไปไหนครับท่านนั่งเครื่องบินไปนู่นไปอยู่ตามเกาะไปอยู่ตามป่าพอเย็นวันที่ก็กลับมาตลอดกลับมาไปอยู่ได้สองคืนไปสัมผัสอะไรสัมผัสกับธรรมชาติหายใจลึกๆก็พอถูกก็บ้านตัวเองก็ต้องเยอะแยะท่านปลูกต้นไม้ที่มันมีดอกนะฮะถ้าปลูกมีผลไม่ได้ก็ปลูกที่มันมีดอกสารพัดดอกไปหมดท่านก็ได้หายใจสดชื่นได้กลิ่นของดอกไม้ช้าตื่นขึ้นมานะฮะมันก็เหมือนพ่นออกซิเจนมาใส่เราฟูดเราไม่มีเครื่องทำออกซิเจนอย่างดีแล้วไม้ที่มีดอกเป็นไม้ไม่มีพิษเป็นไม้ที่มีคุณนี่จิตใจเราเมื่อสัมผัสกับอะไรออกซิเจนซึ่งเป็นธรรมชาติจิตใจมันสะอาดและนะฟอกปอดสมองฟอกจิตกับปอดตับไตไส้พุงภายในด้วยออกซิเจนที่เป็นธรรมชาติแล้วท่านรู้สึกเออกิเลสมันไม่มีฮะแล้วสัมผัสความสุขได้ทันทีต้นไม้ที่ท่านเชื่ออยู่กับเขาจะสัมผัสความสุขได้ทันทีไม่งั้นอาตมาไม่ปลูกต้นไม้หรอกแต่ธรรมะที่อาตมาปลูกนี่หมายความว่าถ้าฉันแล้วผ่านปากแล้วอร่อยต้องเก็บเม็ดนิยมจะส่งมาจากบ้านน้ำจันทร์ที่ลพบุรีใกล้ๆเอราวัณถึงปีเขาต้องส่งให้อาตมาครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะเป็นเนรไปอยู่บนภูเขาไปเป็นเสือภูเขาไปเนรภูเขาไปเนรถ้ำอยู่เป็นพีท่านไม่มีอะไรฉันเนี่ยพระพาที่ไปด้วยก็ป่วยพอถวายธรรมาฉันได้หนาเลยท่าน7-8วันเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวสักเม็ดนะข้าวต้มเนี่ยท่านจับมาสดนั่นเนี่ยเดินจากลพบุรีมาพุทธบาทท่านลงนับสักกี่กิโลเย็นเดินกลับอะแต่โยมเขาเข้าใจพอเราโตขึ้นแล้วก็ไปเยี่ยมหมู่บ้านนี้เคยใส่บาตรเราคนรุ่นนั้นก็นะพอเราไปทบทวนความหลังเขาพอจำได้โอ้ถึงเวลาเขาก็ส่งน้อยหนามาให้เขาบอกว่าเพาะเม็ดให้ด้วยอาตมามาเพาะไม่ขึ้นมือร้อนถามว่าจะเพาะก็เรากินแล้วอร่อยแล้วก็เพาะเม็ดไปปลูกไปพันธุ์มันจะกลายบ้างอะไรบ้างลูกเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญเพราะเราไม่ได้ค้าขายกินอร่อยเป็นความสุขอยู่แล้วมีความสุขมะละกอก็ไอ้มะละกอพันเนี่ยอาตมาไม่ฉันนะท่านนะถามมะละกอลูกโป่งๆเนี่ยท่านดิดแล้วปงปงปงอ่ะทางอีสานน่ะเอามาปลูกเคยมาเอามา200ต้นท่านโปรดยอมซื้อมันมีพันไหมเนี่ยมะละกอโบราณเนี่ยที่ต้นมันสูงๆเนี่ย
ผมกำลังเพาะไว้ครับท่านงั้นซื้อเลยเหมาขึ้นรถ200ต้นเอาไปปลูกให้พระพี่ชายปลูกไปจ้างคนมาปลูกเออชาวบ้านก็ดีนะท่านนะเด็ดหมดยันลูกเล็กๆลูกยอดเลยท่านเพราะเด็ดลูกยอดมันก็ตายสิแล้วไอ้ลูกแรกแม่เอาเก็บไว้พันไว้ปลูกก็คนมันจะได้จนอาตมาต้องไปแสวงหาว่าวาราก็ปลูกประสิทธิ์ให้มันสัพพะธรรมชาติอะไรที่มันกินได้ปลูกไว้แล้วออกซิเจนที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีพิษไม่มีภัยต่อเราหญ้าสัตว์กินได้ไม่มีพิษภัยต่อเราต้นไม้อะไรที่สัตว์มันกินได้เรากินได้ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อเราไม้ที่มีดอกไม่มีพิษไม่มีภัยต่อเราแล้วเนี่ยหลังอาตมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะดอกมันหนาเนี่ยใบมันหนาทำไมมันกินออกซิเจนสูงเนี่ยไอ้มันกินคาร์บอนสูงมันกินคาร์บอนสูงเขาก็ผลิตออกซิเจนให้กับเราทำไมต้องไม้มาประดับท่านคุณทำไมต้องไม้มาประดับโล่งๆไม่ได้หรอไม่ได้ท่านทำไมอาตมาใช้เสียงเมื่อพูดไปเนี่ยออกซิเจนมันออกจากจมูกต้องเอาออกซิเจนเหล่านี้มาช่วยหน่อยมันก็สมองเส้นปูดไปหมดอะเส้นในโป่งท่านขาดออกซิเจนคาร์บอนเยอะไม่ได้ถึงแม้แต่เป็นใบๆเงี้ยเนี่ยยกมาถวายมาเนี่ยเป็นใบๆเนี่ยนะกล้วยไม้แต่ถามว่าทำไมต้องเอาไปมันไม่มีดอกเอามาทำไมเอาดอกในใบกล้วยไม้เนี่ยมันหนาปึ๊กท่านมันพ่นออกซิเจนให้เราสูงมากเนี่ยมาเนี่ยกินออกซิเจนสูงเนี่ยท่านแล้วออกซิเจนนะฮะไม้พวกนี้เป็นไม้กินน้ำเนี่ยอย่างใบเงี้ยท่านเป็นไม้กินน้ำสูงมันก็กลั่นน้ำมาเป็นออกซิเจนเป็นลมหายใจเราศาสตร์มันง่ายๆอย่างนี้ท่านแต่ท่านว่าคนต้องมีความสุขไม่ใช่อย่างอื่นเลยท่านมันมวลแห่งความสุขมันมีอยู่ไม่ใช่เงินจะได้บอกว่าเงินก็ไม่แน่จะมีความสุขอาตมาให้คนมีเงินมีความทุกข์ทุกข์เพราะหาทุกข์เพราะหวงเอาทุกข์เพราะหาก็ทุกข์อยู่แล้วทุกข์เพราะหวงยิ่งทุกข์ใหญ่เลยก็ไม่เห็นใครไม่เห็นบางคนไม่มีความสุขแต่ความสุขที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้สุขคืออย่างไรคำว่าคนที่ทำบุญไว้แล้วหรือทำดีไว้แล้วอยู่ในโลกนี้ก็อยู่อย่างบันเทิงรื่นเริงใจจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดในโลกที่บันเทิงรื่นเริงใจคือสวรรค์คือพรหมโลกพรหมโลกอาจจะไม่บันเทิงรื่นเริงใจเพราะอาจจะเป็นโลกที่อิ่มธรรมอิมธรรมะด้วยการบำเพ็ญสภาวะจิตที่สละละวางเหตุที่เขาบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะเห็นบุญหรือความดีที่กระทำไว้แล้วคือได้เห็นผลของบุญทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตและย้อนหลังไปว่านี่เป็นผลของบุญเราจึงอยู่อย่างบันเทิงรื่นเริงใจแล้วอะไรล่ะบันเทิงรื่นเริงใจหลักการของมันคือมีสัมมาชีพทำกินรักษาศีล5ให้กายวาจาหมดจดรักษาศีลอุโบสถเพื่อเปลื้องปลดพันธะวงเล็บการพันธะนั่นคือพันธนาการแต่การวงเล็บซะท่านแผ่เมตตาเพื่อกำจัดโทสะทำบุญสุนทานเพื่อประหารโลภะประหารฆ่านั่นเองสวดมนต์เพื่อชำระกิเลสฟังธรรมฟังเทศเพื่อเสริมปัญญาบำเพ็ญสมถวิปัสสนาเพื่อถอนตัณหาอุปาทาน8มรรควิธีที่จะปฏิบัติรวมกันร่วมกันตึงหย่อนไม่ได้ต้องพอดีให้มันไปด้วยกันเป็นทาง8สายทายความสุข อยู่ก็เชิดหน้าท่านมรณะได้ไปสวรรค์เป็นอรหันต์ในอนาคตแน่นอน1มีสัมมาชีพทำกินเกิดมาพอจะมีความสุขให้มีสัมมาชีพทำกินคือเรียนรู้วิชาที่จะดำรงชีพด้วยสัมมาชีพจะอะไรท่านจะประโมทติปราโมทบันเทิงรื่นเริงใจแต่ถ้าไม่เป็นสัมมาชีพเป็นมิจฉาชีพมันเป็นวิหารยติเวทิปะเดือดเนื้อร้อนใจเ
ใครที่มีวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่จะได้เงินน้อยเงินมากก็ตามท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจท่านแล้วจะเศร้าโศกโสจติเศร้าโศกเสียใจสัมมาชีพจึงเป็นหลักการเรียกว่าสัมมากัมมันตะที่เราพูดผิดว่าคนที่มีสัมมาชีพไม่ใช่สัมมาชีพเกิดจากสัมมาชีพแปลว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยทางอันชอบธรรมแต่มีเงินมีทองมีทุกอย่างใช้ด้วยสัมมากัมมันตะคือการงานที่ชอบไม่ใช่การงานที่ชั่วแต่ถ้าชอบสิ่งที่ชั่วถือว่าวิหัญจติโสจติประวัติเดือดเนื้อร้อนใจแล้วเศร้าโศกท่านในโลกนี้และโลกหน้าและคนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสัมมาชีพที่ดำเนินชีวิตอยู่นั้นท่านไปท่านไปกลัวไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปอายว่าโอ้ยเราไม่ได้ทำงานเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านรู้ว่าท่านถึงต้องไปทำงานในประเภทอื่นๆหรือถ้าไปรวมแบบอื่นมีบ้านช่องใหญ่โตมีรถเก๋งขี่รู้ไหมไอ้คนที่ขี่รถเก๋งเนี่ยเรามันเห็นรถมันคืออะไรมันชื่นใจไหมไม่ได้ชื่นใจหรอกอะไรไม่ได้ดำเนินสมาชีพเนี่ยไม่มีทางชื่นใจหรอกแล้วอะไรที่ไม่ได้ลงแรงจะไม่มีฐานแห่งความรู้นั้นความรู้ที่มีรู้อยู่แล้วถ้ามันพัฒนาถึงลงแรงไปมันก็ได้เท่าเดิมประเทศอาตมาพูดบ่อยว่าเอ้านิมนต์สวดไม่เอานิมนต์พระแถวนั้นแหละนิมนต์แถวนั้นแหละสวดบอกผมไม่ไปแล้วครับแต่ไปพระหนุ่มๆก็ไม่ไปแล้วก็อะไรเพื่อป้องกันมิจฉาชีพในทางเป็นพระก็ไม่รับกินนิมนต์ในเขตปกครองในเขตภาคสี่อาตมาไม่รับนิมนต์ในสมัยก่อนนะพอสวรรค์ก็แพ้เพชรพิจิตรเนี่ยจะมาอ้างไม่มีใครอ้างกับอาตมาได้ว่าเคยรับซองจากพระด้วยกันไม่มีท่านสวดมนต์ก็ไม่เอาเดี๋ยวเขาใส่ซองเรามากมาต่อรองกับเราพอเป็นเลขาวัดก็ไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดบอกเลยเพื่อพดุงความเป็นธรรมเพราะเป็นเลขาเนี่ยเดี๋ยวเสียความเป็นธรรมพระอุปัชฌาย์สอนไว้นี่อุปัชฌาย์อาตมาเนี่ยสมเด็จพระอาจารย์เสงี่ยมจันทสิริมหาเถระเป็นอุปัชฌาย์อาตมาก็ขึ้นไปหาท่านท่านพูดท่านพูดแบบเสียงว่าแกเป็นเลขาเหรอท่านผ่าคอไปขออนุญาตท่านแต่ไม่ได้เล่นพวกนะแต่ไม่ได้เป็นเลขาท่านเป็นเลขารองเจ้าอาวาสตอนนั้นครับแกเทศเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับขอพระท่านผู้ชมนะนี่อุปัชฌาย์ไม่เป็นไม่พอแดกแล้วก็ถามไม่พอไงครับพ่อแล้วถ้าไม่ได้นั่งแบบนี้นะใส่อังสะนุ่งสบงอังสะแล้วก็มีผ้าอันฝนพาดบ่าแบบพ่อสอนลูกท่านแกถ้าไม่เป็นไม่พอเด็กก็แกลูกน้องเป็นเลขาภาคแกต้องใช้ลูกน้องประมาณ10องค์แกเงินเดือน240บาทแล้วยังไม่ตกเบิกเลย6เดือนที่ตกเบิกแกเอาอะไรกินแกต้องหัดเทศไปฟังสมัครอ่านคึกฤทธิ์แกต้องมาอ่านหนังสือพิมพ์ที่ข้าสมัครผู้ที่สำนองรู้ที่ไหนก็ตามแกไปฟังแล้วมาเล่าให้ข้าฟังเพราะข้าเป็นพระผู้ใหญ่ไปไม่ได้แล้วนักพูดที่ไหนดีๆที่เขามีคนนิยมไปฟังแล้วก็ไปฟังนักเทศไปหาองค์นั้นองค์นี้แล้วต่อมาจะเขียนว่าพระอุปัชฌาย์ผู้แสนวิเศษท่านถามว่าเทศเป็นบ้างหรือไม่เลขาไม่เทศจะเป็นเพศภัยทุจริตในหน้าที่ของตนเคารพคำสอนพระอุปัชฌาย์จากวันนั้นมาจึงเฝ้าฝึกฝนหัดพูดหัดเขียนแวะเวียนวิ่งบนอ่านฟังหลายคนที่เทศเขียนดีหัดแลหัดเรียนหัดเขียนกาบกลอนเรื่องเวสสันดรตามฟังหลายที่ประสบโอกาสได้ออกทีวีทุกช่องที่มีเลยเป็นดาราเขาขัดนักเทศดาราเลยท่านแล้วพอดีเป๊ะเลยท่านหัวตมากลางพอดีกับขอบทีวีเป๊ะสมัยนั้นท่านพบผอมมาเทศให้ฟังเหมือนข่าวมาเทศสอนคนนะท่านเอาจริงๆเราไปดูภาพเก่าโอ้โหพระองค์ในขี้เลยตอนนี้ผมมีหน้ามีนวลขึ้นหน่อยโยมท่านท่านทำไมตอนนี้อ้วนๆขึ้นบอกกินยาสติเป็นผ้าตาพญานาคมั้งเต็มไปกินก็นะ
ผู้ชายห้ามกินนะท่านนะมันมีความเครือเดี๋ยวเป็นต๊ดจริงๆเป็นภาพไม่ได้หรอกยาผู้หญิงกับผู้หญิงอุปัชฌาย์ท่านสอนถูกให้เราดำเนินชีวิตแบบไหนท่านแบบสร้างความปลอดภัยให้ตนเองการเทศเป็นงานที่หนักเป็นงานที่เหนื่อยงานใช้สมองไม่ซ้ำซากจากปี28มาถึงปีนี้ในหลายๆรายการถ้าเราคิดดูสิว่านี่ขออภัยท่านดูนี่อวดให้ดูนี่งอทำไมมันงอกอะท่านงอกโดยตามวัยมั้งท่านสองใช้สมองเยอะไปหัวงอกเพื่อนด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยหัวงอกเร็วเรามีสัมมาชีพคนก็เหมือนกันท่านผู้ชมมันอย่าไปน้อยใจได้มากได้น้อยนะฮะแล้วก็พัฒนาของเราไปอยากได้มากเราก็พัฒนาสัมมาชีพของเราไปมันอยากได้มากก็ไม่ได้อยากอะไรผมต้องมาอยากได้มากอันนี้มันก็เด็ดได้เลยท่านต่อมาเนี่ยแต่มันเนี่ย4ปีนะท่านนะผมมันสูงขึ้นเองก็เด็ดมาจิ้ม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 เอาน้ำปลาผสมน้ำตาลชูรสด้วยคนควรแล้วก็ค่อยหยอดผสมให้เจือจางค่อยหยอดเนี่ยนี่4ปีเลยท่านเนี่ยเต็มกุฏิไปหมดอันนี้เราก็ต้องตัดท่านตัดเอามาจิ้มแล้วแตกออกเป็น2ง่ามอีกมันไม่ได้ยากอะไรเลยท่านถ้าเราวิเคราะห์แต่มีสัมมาชีพอย่าทำย่ำย่ำอยู่กับเดิมพัฒนาซะอยู่ก็เชิดหน้าใช่ไหมแล้วมีเงินทำบุญกุศลยังไงเราต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่แล้วชาวไร่ชาวนาไปนั่งเดินผ่านสถานีได้เนี่ยสบายใจทั้งคนทั้งผ่านสถานีตำรวจได้นั่งเล่นมารู้หน้าสถานีตำรวจได้นะไอ้นั่นคือสุจริตอาตมาบอกเลยว่าอยากจะรู้คนสุจริตไม่สุจริตนะอยู่บ้านแถวไหนนะลองไปนั่งสัก3ชั่วโมงแล้วให้ตำรวจลองเคาะประวัติดูสิถ้ากล้านั่งนะฮะในเมืองไทยเนี่ยไม่รู้ใครว่าเจ๋งๆท่านรวยๆนะท่านไปหน้าสถานีที่ตัวเองอยู่นะแล้วลองเคาะประวัติดูถ้าประวัติอาชญากรรมไม่ขึ้นนั่งสบายท่านเรียกตำรวจมากินกาแฟมามาเปิดสภามาเปิดมากินกาแฟกันตำรวจมาขอทานมันไปที่ไปปล้นใครมันขอทานหน้าสถานีนะท่านนะปลอดภัยไงหนึ่งเป็นคนสุจริตสองได้ตำรวจคุ้มครองทั้งโรงพักสามขอเอาเงินจากตำรวจด้วยมันนี่มันแหมพูดภาษาทำไมพูดภาษาทำไมแบบภาษาที่เขาบอกมันโคตรเจ๋งเลยฮะเอาเงินตำรวจได้เมียตำรวจนะผัวตำรวจเอาเงินตำรวจได้คิดดูง่ายนี่คือสัมมาชีพอยู่เชิดหน้าคนเรามันเชิดหน้าในสังคมได้แล้วคนไม่ได้มรณาไปสวรรค์เห็นไหมโยมอะไรที่วัดไร่ขิงอะบริษัทที่เป็นล้านสองล้านสามล้านยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบหลวงพี่เจ้าคุณเทพก็ท่านก็ดูแลท่านก็ดูแลของท่านไปแล้วอาหารพระมันเยอะนี่ท่านเขาก็นั่งไม่ได้อายใครว่าอาชีพขอทานอายใครมาก็ผมพิการนะจะผมไปทำอะไรอ่ะคุณให้ผมก็เป็นคุณให้ผมก็อนุโมทนาคุณไม่ให้ผมไม่ได้ด่าคุณไม่ได้ขโมยคุณเนี่ยแล้วก็ใครจะบริจาคก็บริจาคไม่บริจาคก็อย่าบริจาคคนเราเกิดมาท่านผู้ชมไม่ต้องไปน้อยใจโยมที่ดูอาตมานะไม่ต้องไปน้อยใจว่าเงินมันน้อยจะไปรวยเท่าเขาเท่าใครอาตมาไม่รู้ขอให้มันมีความสุขอยู่กับตัวเรามันเป็นความสุขเพราะเกิดความสุขเป็นมนุษยสมบัตินะเด็ดผักเด็ดหญ้าไปกินไม่ได้ไปซื้อในศูนย์การค้าเด็ดของเรากินก็เรามีกินไอ้คนที่ไม่ได้ปลูกมันก็เป็นสูตรการค้าก็มันก็เด็ดจากพืชนี้ไปแหละท่านท้องร่องท้องไร่ท้องนาก็ไปหากินกันแล้วบางคนรวยแล้วเป็นภูมิภาคไหนนะก็ต้องไปหาผักภูมิภาคนั้นมันกระหายท่านสุดท้ายแล้วนะพ่อแม่เลี้ยงอะไรมาเนี่ยหาภูมิภาคนั้นนี่แค่มีสมาชิกทำกินอยู่เชิดหน้าบรรณาประสวรรค์เป็นหลานนั้นนะครับรักษาศีลให้กายวาจาหมดจดศีลมันไม่บริสุทธิ์ทุกข้อในวัยหนึ่งแล้วท่านอาตมาก็ไม่ประสงค์ให้ใครมีศีลบริสุทธิ์ทุกข้อศีลมันไปขาดด่างพร้อยอริยกายก็เย็บมันซะสิท่านด่างพร้อยก็มันซักซะชำระซะมันมีโอกาสทำได้ศีลมันขาดกันได้มันด่างพร้อยกันได้มันไม่ต้องทุกวันเต็มทุกข้อหรอกเพราะอาชีพของเราไม่เหมือนกันแต่ข้อไหนที่มันขาดแล้วเป็นอันตรายปานาไม่เป็นอันตรายท่านถ้าเป็นสัมมาชีพ
ที่กฎหมายเขาอนุญาตอาจจะเป็นบาปบ้างแต่บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรง่ายๆถ้าไม่มีปานานะพระสงฆ์เจ้าก็มรณภาพโหงไปหมดแล้วท่านว่าพระบอกห้ามฆ่าสัตว์ถามว่าไม่ฆ่าสัตว์ท่านกินเจทั้งชีวิตไหมท่านก็ห้ามโยมไม่ได้แต่โยมก็กรวดน้ำที่สุดทำตัวเป็นพระที่ดีให้ก็กรวดน้ำแล้วให้เจ้ากรรมในเวรมันหมดไปจากตัวเขาก็จบแล้วท่านนี่ไม่ได้พูดเอาใจโยมนะเพราะนั้นใครประกอบชีพปฏิบัติเนี่ยท่านก็บริจาคทำการกุศลซะบ้างไอ้สิ่งที่ท่านประกอบอาชีพไปบริจาคให้เด็กบ้างให้พระสงฆ์องค์เจ้าบ้างสาธุกุศลบ้างแล้วก็กรวดน้ำซะแต่อธินาเนี่ยไม่ได้อันตรายท่านอยู่แล้วไม่เชิดหน้ามรณะไม่ไปสวรรค์ไม่สวรรค์เรื่องพระอานจบไปท่านอย่าโกงจะโกงด้วยกรณีอะไรก็ตามจะนะพ่นชีตีจริงวิ่งราวจะขายยาเสพติดก็ไปอธินาทานประกอบกับมิจฉาวานิชคือค้าขายในสิทธิไม่เหมาะไม่สมมีการแชร์ลูกโซ่ลูกโซ่อะไรเนี่ยถามว่าใครมันอยู่รอดบ้างมีการโกงกินในฐานะเป็นข้าราชการเป็นรัฐบริษัทแล้วถามว่าเดือดเนื้อร้อนใจไหมไอ้คนโดนโกงมันก็เดือดเนื้อร้อนใจไอ้คนโกงก็เดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความสุขอย่าเห็นว่าสิ่งที่เขามีความสุขนั้นไม่ใช่หรอกมันหลอกหลอกกันนะหลอกเขาเองหลอกตัวเองพวกนี้เขาหลอกอารมณ์ตัวเองต้องโกงตัวเองให้ได้ว่าเราสุจริตว่าสุจริตทั้งท่านที่สุจริตเราสุจริตเว้ยเฮ้ยเราเป็นคนสุจริตเว้ยนะก็ต้องหลอกเมียสุจริตนะไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะมันเป็นอะไรมันเป็นรายได้ที่เขาต้องมีเปอร์เซ็นต์ให้เราเราถ้าขายสินค้าดีๆแล้วค่ายคอมมิชชั่นไม่เป็นไรท่านรู้อยู่แล้วว่าโกงกินคืออะไรไม่ต้องไปอธิบายมากอธินาทานมันก็สร้างความเดือดร้อนแล้วเป็นผัวเป็นเมียกันก็จะไปหลอกลวงอารมณ์ตนเองตกนรกแง่แง่ท่านตกนรกแง่แง่แล้วผัวไปหารายได้มาอธินาทานเมียไม่ค่อยมีอาชีพเงินเดือนเท่านั้นนะพอถ้าหัวเป็ดเพชรถ้าหัวพระนี่นะทำไงเขาก็รู้สิท่านแล้วข่าวก็เอาทุกวันเขาก็เตือนในกากบาทอาชีพนี้ไม่เอาอย่าทำแต่ไม่กลัวเพราะเราลวงอารมณ์ตนเองเป็นคนในครอบครองสมุดแล้วเรียกพาเขาไปตกนรกกันทั้งครอบครัวฐานว่าไอ้พาไปตกนรกหัวหน้าครอบครัวนั่นแหละอยู่ก็ทำให้คนเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจตกต่ำตายไปแล้วก็พาคนที่ท่านรักไปตกนรกไปแล้วเป็นไงสะใจไหมท่านท่านก็สะใจกันโอ้ได้ตกนรกพร้อมกันฮะเลวเท่าๆกันตกนรกด้วยกันโอ้โหชุ่มชื่นใจอยู่เนี่ยเอาเงินที่โกงเนี่ยมากินน้ำดื่มยี่ห้อดังๆท่านน้ำโรคน้ำแร่ตายไปแล้วไปกินน้ำทองแดงชื่นใจชื่นใจดูโยมบาลเขาน้ำทองแดงกรอกในภาพสิท่านชื่นใจไหมน่ะนั่นเมียใครนั่นน่ะนั่นผัวใครนั่นลูกใครก็มาลวงอารมณ์กันท่านมันหลอกลวงกันเองกาเมก็อย่าไปมีชาวบ้านเขาอย่าไปนั่นท่านไปยุ่งเที่ยวสมพนุสมพินีบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วของสาธารณะแต่ก็เดือดเนื้อร้อนใจท่านถ้าผู้ชายผู้หญิงที่อะไรที่มุสาก็เดือดเนื้อร้อนใจจะมุสาด้วยการประกอบอาชีพหลอกลวงจะมุสาด้วยการเอาตัวรอดก็ร้อนใจทนายความนะไปว่าความท่านรู้ว่าลูกความผิดก็ร้อนใจพอพระศาสดาตัดสินมาเนี่ยทนายโกหกแทนไงอัยการบางคนก็ทำคดีตำรวจอัยการก็ทำคดีแบบโกหกตั้งแต่แต่ปราจดคดีไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอาทรัพย์จากคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นตั้งแต่เริ่มเขียนหนังสือตัวแรกท่านเคยคำนวณว่าเดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่แล้วได้เงินมาแล้วเดือดเนื้อร้อนใจไหมเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีใครมีความสุขตายไปไงตายไปก็เหมือนเดิมท่านอธินาทานสุราก็เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเศรษฐกิจสุขภาพนะเพราะฉะนั้นศีล5รักษากันค่อยๆไปท่านค่อยๆไปมันก็เราก็สู้คนพิการไม่ได้อาตมาไปเทศงานศพของโร
ลูกชายบ้านแผ่นโฟโต้ที่อำเภอเสนาเพราะเคยเป็นนี่ไปถ่ายรูปร้านเขาเขาไม่เอาตังค์ก็ไปเทศแอกลูกชายเป็นก็เลยดาวซินโดรมนะครับก็ประเทศบอกความจริงก็เรากับคนตายเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีเวรมีกรรมมากกว่ากันเขาอาจจะเกิดมาใช้กรรมในชาตินี้แต่สังเกตไหมว่าคนที่ตายเนี่ยไม่เคยประพฤติผิดศีลเลยเขาไม่เคยประพฤติผิดศีลธรรมเหมือนพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่เลยและหนำซ้ำพวกดาวซินโดรมเนี่ยดาวซินโดรมว่าโดรมมีตัวเด็กไหมเอาเด็กดาวก็แล้วกันท่านสังเกตไหมว่าเวลามีงานวัดต่างๆเนี่ยเขาจะไปช่วยไปกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วมีอะไรเขาจะช่วยเขาไม่รู้ว่าเป็นบุญกุศลแต่มันได้แล้วแล้ววันนี้เขาตายด้วยอายุเยอะๆบางทีจะดีกว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่ยังผิดศีลอยู่พระเจ้าจงพยายามรักษาศีลศีลกิจกรรมก็รักษาแปลว่าอะไรท่านให้คำว่าศีลกิจกรรมกับศีลกิจวัตรสองอย่างนี้ก่อนหมายความว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องศีลท่านก็รับศีลซะก่อนไปงานต่างๆเนี่ยไปให้ท่านรับศีลแล้วช่วงที่อยู่ในงานนั้นอย่าผิดศีลถึงผิดมาแล้วก็อย่าผิดศีลในช่วงงานเพราะเราจะเอาบุญกุศลให้กับผู้ตายเรื่องบุญกุศลไปร่วมบุญกุศลผิดศีลไปแล้วเอาบุญสักครั้งนะรับศีลและในงานต่างๆเนี่ยท่านทานศีลภาวนามันครบนะทานคือการบริจาคช่วยงานถวายพระศีลเราก็รับภาวนาเราก็ทำแค่ระอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเท่านี้เป็นบุญและเป็นภาวนาใหม่ไล่ลงเรียงดูนะอาตมาลงมาเรียงดูพระเจ้าบอกทานศีลภาวนาแต่ในเวลาบุญญพิธีนั้นหรือกุศลพิธีนั้นจะกลับไปทำเป็นภาวนาศีลทานคือต้องสวดมนต์ก่อนแต่ในการจุดธูปจุดเทียนกราบพระเป็นในการจัดที่พระเป็นวยวจใหม่การกราบพระเป็นอัปยนะใหม่การมาบอกบุญกุศลการบอกบุญกุศลให้คนอื่นมาร่วมงานเป็นปฏิทินใหม่การมาร่วมงานเป็นปัตตานุโมทนาใหม่การฟังพระเทศหรือพระสวดเป็นธรรมเทศนาใหม่กับธรรมสวดนาใหม่พระสวดเทศเป็นบาลีพระเทศเป็นอาตมาเทศเป็นภาษาไทยเป็นทั้งธรรมเทศนาใหม่และธรรมสวดนาใหม่ได้ที่ทุจกรรมได้ปรับความเห็นในงานบุญหนึ่งของไทยเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าชาวพุทธเนี่ยรวมอะไรนะบุญยักษ์คือวัตถุ10ประการไม่มีอะไรขาดหายแล้วท่านนานนี้เราจะมีพระเทศน์เอาพระสวดกับพระเทศน์แต่เทศน์เป็นภาษาบาลีก็ฟังไปแล้วเจริญภาวนาไปท่านเจริญภาวนาไปส่งกระแสจิตไปตามเสียงนั่นแหละแล้วจะมารับศีลพอบูชาพระก็รับศีลพอรับศีลแล้วจะถวายทานแต่พอรับศีลแล้วก็เราก็เจริญภาวนาด้วยการที่ฟังพระสวดการฟังพระสวดเป็นการเจริญภาวนานะพระสวดไม่รู้เรื่องก็ไปอ่านให้มันรู้เรื่องแล้วก็มาฟังพระสวดใหม่เสวนาจะพาลานังปฏิตานังจะเสวนาก็ไปอ่านหนังสือเอาเองสิถ้าพระมาแปลตอนสวดนะฮะเจตตำนานก็ไม่ครบความขลังก็ไม่มีอย่าไปตั้งข้อแม้เยอะบางคนตั้งแง่กับพระเยอะเหลือเกินแล้วเพื่อนเนี้ยไม่ค่อยได้บวชท่านบวชแล้วก็เป็นพระหัวดื้อแล้วก็โดนสมภารไล่ศึกออกไปแล้วอดเก่งนี่คือได้ศีลกิจกรรมศีลกิจวัตรกิจวัตรคือว่า1วันพระรักษาศีลมันครบนี่คือกิจวัตรของวันพระไปศีลกิจวัตรว่าในวันพระ1ใน7วันนั้นเราก็รับศีลทีนี้ศีลนอกจากกิจกรรมกิจวัตรแล้วศีลยังมี2แบบนะท่านนะศีลอธิษฐานกับศีลปฏิญาณศีลอธิษฐานกับศีลปฏิญาณให้จำคำนี้ว่าอธิษฐานแปลว่านึกเองวันนี้วันพระสมาทานศีล5มันต้องออกแล้วท่องได้กันทุกคนแล้วแค่ศีล5ทั้งแพรบนะช้างกระดิกหูนี่ไม่ทันเราคิดนะท่านงูแลบนี่ไม่ทันท่านคิดเรื่องศีล5นะอาตมาทำศีล5คืออะไรท่านรู้แล้วช้างยังไม่ทันกระดิกหูเลยงูยังไม่ทันแลบลิ้นเลยท่านมันถึงแล้ว
ก็มั่นคงมั่นใจไปสิเมื่อเรามั่นคงมั่นใจในศีลห้าแล้วก็อยู่ก็เชิดหน้าเขาบอกบ้านนู้นเป็นไงโอ้ยเอาเขาว่าศีลปฏิญาณคือรับปากกับพระหรือออกวาจากับคนว่าเรามีศีลประกาศศีลของตนต่อหน้าพระประกาศศีลของตนเป็นสัจวาจาต่อหน้าคนถ้ามันจะตั้งขาดด้วยการหลงสติด้วยการพลั้งเผลอไม่เป็นไรให้รู้ตัวรู้ตัวแล้วมันดีทุกคนแหละถ้าถามว่ารักษาศีลเนี่ยอยู่เชิดหน้าไหมเชิดหน้าอ้าวบัดนี้ถึงเวลาพระสงฆ์จะสวดแล้วนะอาราธนาศีลห้าพร้อมๆกันคนเกิดมาท่านอาราธนาศีลไม่ได้นั่งก้มหน้าอย่างนี้ไอ้เด็กเด็กหนุ่มสาวมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนสหปัญจศีลาไอ้คนแก่ผู้ใหญ่บางคนแก่บอกนั่งอย่างนี้ไม่กล้าเชิดหน้าเพราะอะไรไม่มีศีลเมื่อไม่ศีลก็ละอายแม้แต่คำอะไรแม้แต่การปฏิญาณขอศีลเพื่อจะปฏิญาณเมื่อศีลทั้งอธิษฐานทั้งปฏิญาณจริงถ้าปฏิญาณได้ก็ไปทั้งอธิษฐานบวกปฏิญาณได้สองอย่างคือมีผู้ตรวจสอบถ้าอธิษฐานอย่างเดียวเราไม่ได้ปฏิญาณก็ไม่มีคนแล้วก็ปฏิญาณของเราไปเราอธิษฐานของเราไปมันหนักแน่นดีคราวนี้เวลาใครเขานินทาแล้วโอ้ยบ้านนู้นถามเอ้ยเขาไปวัดกันเนี่ยมันพระวันนั้นรวยกว่าไม่ไปวัดไม่รับศีลเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถามว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธเอาหน้าไปไว้ที่ไหนท่านเอาไว้บนบ่าก็จริงเอาไว้บนหัวก็จริงแต่จะเชิดหน้าตามเขาได้ไหมมันก็เชิดหน้าตามเขาไม่ได้ท่านอยู่ให้มันเชิดหน้าไปเลยไปไหนไปวัดงานอะไรมันพระกันแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านคนเดินผ่านมาเลยท่านถือตะกร้ามานะถือปิ่นโตมาเดินผ่านหน้าบ้านคนที่มันไม่ไปวัดมันก็นั่งก้มหน้าเนี่ยเอ๊ะทูตพระมันก็เดินผ่านมันก็ไม่อยากมองอ่ะท่านเพราะมันไม่เชิดหน้าแล้วเวลาที่มีงานต่างๆเนี่ยก็ตะโกนคนไม่เคยไม่เข้าวัดที่บ้านตัวเองอยู่เนี่ยเวลาตัวเองมีงานต่างๆเกี่ยวกับญาตินะจะไปนั่งตรงไหนแล้วท่านเพราะงานบุญวันพระเนี่ยมันเป็นงานสังคมของชาวบ้านจะไปนั่งก้มหน้าไงไม่เคยมาเคอะเคอะเขินในหมู่ชนแล้วเมื่อเห็นคนเขารักษาศีลแล้วพระท่านก็เอาพระไตรปิฎกมาเทศศีลส่งทำให้สูงศีลปูนทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดศีลเลนนุสุขติยันติศีลทำให้ไปสู่ความสุขหรือพบผู้เห็นที่มีความสุขศีลในโภคสัมปทามีความเอิบอิ่มในสิ่งที่ดำรงอยู่โภคสัมปทาในสิ่งที่ดำรงอยู่ศีลนั้นนิพพติยันติตัสมาศีลนั้นนิพพติยันติศีลนะทำให้ถึงนิพพานตัสมาศีลังวิสุทธิเยเพราะฉะนั้นจงชำระศีลให้สะอาดถ้ามันสกปรกมันด่างมันพร้อยก็เย็บซะสิท่านเหมือนเสื้อขาดก็ต้องเย็บแต่ถ้าศีลมันจะขาดอาตมาก็มีวิธีก็ถามโยมศีลขาดได้ไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหรอกขาดให้รู้ตัวว่าขาดมีซะก่อนแล้วมันขาดไม่เป็นไรไอ้ไม่มีแล้วมาคิดว่าไม่ขาดไม่ได้ให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วมันจะรักษาศีลก็ดีอยู่แล้วก็มารับซะหน่อยไม่ได้หรอจะได้เป็นกลุ่มชนไปถ้าศีลขาดนี่โยมมานั่งที่เนี้ยมาใส่เสื้ออะไรสะดอกเห็นไหมท่านสะดอกก็ลองเอาโยมที่เข้าวัดดูแก่ๆสิใส่เสื้อดอกกันเท่านั้นแหละท่านถามว่าเสื้อดอกเนี่ยมันขาดไหมขาดทำไมต้องใส่เสื้อผ้าดอกท่านไอ้ผ้าลายเรียกผ้าดอกใช่ไหมผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้คือผ้าที่ขาดแต่ขาดแบบไม่ลูกไม้หมายความว่ามีความจำเป็นต้องผิดศีลคนนั้นคนนี้แต่ผ้าลูกไม้มีจุดประสงค์ว่าให้เราเย็นกายแต่ต้องมีเสื้อชั้นในเราต้องมีฮิโรตปะใส่ได้ขาดได้มีฮิโรตปะใส่เสื้อลายใครไม่รู้ศีลขาดเพราะถ้าเป็นผ้าขาวทั้งผืนเนี่ยมันไม่สวย
ก็พิมพ์ลายลงไปสินะเสื้อดำบ้างมีดอกแดงดอกเหลืองอะไรตลอดถ้าสินขาดต้องมีดอกคือดอกผลอันจะพึงได้รับจากสินขาดข้อไหนละสินขาดที่จะมีดอกผลไปคิดเอาเองไอ้สี่ข้อหลังไม่มีดอกผลนะท่านไอ้ข้อแรกจะมีดอกผลใช่ไหมวิเคราะห์สินก็ง่ายๆสินมันไปเคราะห์ไม่ง่ายเลยถ้าเราเปรียบเทียบให้เป็นนี่ไม่ใช่และเลี่ยงบาลีเพื่อจะทำผิดสินมันแน่นอนให้โยมนะฮะท่านไม่ใช่ถ้าคนใส่เสื้อขาวทั้งโลกมีสินทั้งโลกนะท่านโลกนี้อยู่ไม่ได้แต่พระเจ้าท่านสอนว่าสุดท้ายมันก็อยู่ในชุดผ้าขาวหมดข้างนอกโปร่งข้างในโปร่งดำรงในศีลชนะแล้วท่านข้างนอกท่านก็โปร่งท่านไปน้ำอบน้ำหอมมีผมมีผ้าแต่ข้างในท่านก็โปร่งไว้ดำรงในศีลก็ถือว่าเป็นความดีในอีกเจ็ดในอีกเนตธรรมภาพแสดงไว้สองประการในประการต่อไปที่ยังค้างไว้ก็จะขอแสดงในตอนหน้าอายุโทภรโทธีโลวันโทปฏิภาณโทสุขสัทธาตาเมธาวิสุขังโสอธิคชติอายุงทัตวาพรังวานังสุขันจะปฏิภาณโททีคายุยะสวาโหติยัทยัตถุปปัชตีติอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้การมีสัมมาชีพและการรักษาศีล5เป็นหลักธรรม2ประการแรกที่มนุษย์ควรน้อมนำมาปฏิบัตินะคะเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตซึ่งจะทำให้เรานะพบกับความสุขทั้งขณะที่อยู่ในโลกนี้และเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วค่ะหนทางแห่งความสุขได้มีหลักปฏิบัติง่ายๆอีก6ประการคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ